แขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะมาทำให้เราเห็นนะครับว่ารูปแบบความสำเร็จแบบเดิมๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นทางที่หลายคนวางเอาไว้ว่าถ้าเดินตามทางเส้นทางนี้นะครับประสบความสำเร็จแน่นอนแต่บางคนเองลองเดินไปแล้วกลับมองว่าอาจจะไม่ใช่ทางของเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยกันนะครับว่าตกลงแล้วเส้นทางสู่ความสำเร็จมันมีเส้นเดียวหรอหรือว่าจากการเดินทางของเขาเราได้เรียนรู้อะไรจากเขานะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากเชฟเจมส์นะครับแล้วก็เชฟเจมส์เนี่ยก็คือคุณพัชระนะครับตะเกิงเกียรตินะครับก็เดี๋ยวจะให้น้องเจมส์แนะนำตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยอ่านชื่อร้านของน้องเจมให้พวกเราฟังด้วยนะครับเพราะพี่ไม่สามารถจริงๆครับน้องเจมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับครับคกร็ับครับผมก่อนอื่นเลยน้องเจมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนี้ทำอะไรเป็นยังไงบ้างครับครับก็ผมเจมนะครับพัชระตะเกิงเกียรติตอนนี้เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเชฟที่ร้านเจมบูลองเจอรี่ครับผมพอฟังน้องเจมพูดแล้วมันก็ฟังดูไม่ยากเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าพี่อ่านเองก็คงจะมีปัญหาแน่นอนนะครับก็จริงๆก็ก่อนที่จะมาคุยกันก็ได้มีโอกาสหาข้อมูลของน้องเจมนะครับจริงๆแล้วอยากฟังว่าเจมเป็นยังไงสมัยเรียนมัธยมจนถึงขนาดที่ว่าคุณแม่ต้องเลือกเส้นทางให้เลยไหนลองเล่าย้อนประวัติให้พวกเราฟังนิดนึงได้ไหมครับน้องเจมได้ครับก็จริงๆผมเป็นคนที่วิชาการนี่คือไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กประถม1ถึงมัธยม6เลยฮะก็คือได้เกรด1เกรด0มาโดยตลอดเกรดเฉลี่ยนะครับเพราแะลว้่วาเรเีรยานจบด้วยอะไรครับเขาให้จบด้วยละศูนย์กจับหนึ่ริงงนๆี่เหรอก็เหมือนแบบอาจารย์ก็พยายามดันให้จบม .6 อะไรเงี้ยครับใช่ครับผมก็เหมือนแบบว่าตั้งแต่ป .1 เลยฮะคือเราเรียนปุ๊บเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราแบบเราไม่เข้าใจในการศึกษาที่เขาสอนหรือว่าเราไม่ได้แบบ enjoy ไม่ได้ตั้งใจด้วยครับครับฮะคือก็เกรดเฉลี่ยก็จะตามนั้นเลยฮะคืออาจจะไม่ใช่ว่าเราเรียนไม่เก่งแต่เราอาจจะมองว่าไม่รู้เรียนไปทําไมอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ไหมคือไม่รู้เราอาจจะไม่ได้สนใจแล้วก็ใส่ใจก็แล้วก็ทําให้เราไม่ได้ตั้งใจที่ทําให้มันเรียนให้มันดีประมาณนี้ไหมครับใช่ครับคือแบบผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบเอ้ยเรียนทําไมต้องเรียนแบบคณิตศาสตร์ทำไมต้องเรียนสังคมทำไมต้องเรียนอะไรแบบลึกๆอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเลยคิดว่าแบบเออแล้วเราไม่เข้าใจอยู่แล้วด้วยเรียนครูสอนเงี้ยฮะในห้องเงี้ยเราก็แบบไม่เข้าใจแล้วเขาก็จะสอนลึกขึ้นเรื่อยๆลึกขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเราก็ยิ่งไม่เข้าใจเลยใช่ขนาดผมพยายามแล้วเนาะตั้งใจเรียนก็ไม่เข้าใจทําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบเราไม่เอนจอยตรงนั้นเราไม่ชอบไม่อยากเรียนไม่อยากมีเวลาอยู่กับการเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะครับแต่ก็คุณครูแล้วก็น้องเจมด้วยก็จบม .6 จนได้ว่างั้นเถอะใช่เขาก็เขี้ยวเข็นเขี้ยวเข็นครับทำทุกอย่างเพื่อให้เราจบว่างั้นใช่คือต้องบอกก่อนว่าผมอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างดีอาจารย์ดีแล้วก็โรงเรียนดีเพื่อนเพื่อนร่วมเพื่อนดีด้วยครับก็เลยแบบทุกคนก็ช่วยให้เราจบได้อะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมแล้วตั้งแต่เด็กนี่ชอบทำพวกอาหารขนมอะไรตั้งแต่เด็กเลยไหมครับหรือว่าตรงนั้นก็ไม่เคยอยู่ในหัวมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็จริงๆพูดตรงๆเลยก็คือไม่เคยจับมีดเลยครับตั้งแต่จบม .6 ใช่คือได้ดูแต่แบบเอ้ยคุณย่าคุณป้าทำอาหารให้เราทานอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่าแบบเอ้ยเราจะแบบถนัดทางด้านนี้อะไรเงี้ยครับครับผมจนคุณแม่ถึงกับยื่นคำขาดเลยนะครับว่าเราอยากจะไปเรียนต่อปริญญาตรีเนี่ยใช่คือผมก็จบม .6 เนี้ยผมก็ติดค่อนข้างติดเพื่อนครับเพื่อนก็จะไปเรียนโรงเรียนมหาลัยเอกชนอะไรเงี้ยผมก็ขอไปเรียนตามเหมือนเพื่อนเพื่อนเขาเพื่อที่จะแบบตามเพื่อนอะไรเงี้ยฮะแต่คุณแม่ก็ยื่นคำขาดมาว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเออเขาให้หลบลองไปเรียนมหาลัยที่เป็นเกี่ยวกับวิชาชีพฮะแล้วก็ผมก็เรียนปุ๊บเทอมแรกติดโปรเลยก็คือมันมีวิชาการอยู่ด้วยพอสมควรครับผมก็ไม่ได้ตรงนั้นติดโปรเลยก็คุณแม่ก็บอกว่าให้ไปเรียนสายอาชีพโดยตรงเลยดีกว่าโอเคครับเขาให้เลือกจะเห็นครับ
เลือกตัดผมหรือทำอาหาร2 อย่าง2 อย่างเลยครับทำไมเป็นแค่2ชอยเนี่ยนะครับตอนนั้นคือเขามองว่าตัดผมกับทำอาหารมันเป็นปัจจัย4ที่คนต้องมีต้องกินต้องใช้อะไรเงี้ยครับผมเข้าใจใช่ใช่ครับครับได้ครับน้องเจมส์ครับคิดว่าคุณยายจ๋าน่าจะเข้ามาในคลับเฮาส์แล้วเรามากราบสวัสดีคุณยายจ๋าพร้อมกันนะครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายธรรมะสวัสดีลูกเจมส์จ้าตั้งแต่ยายกินครัวซองนะก็หลายที่อยู่นะลูกแต่ว่าอันที่อร่อยที่สุดก็คือที่เจมส์ส่งมาหุบเขาเมื่อ2วันที่แล้วกับดวงฤทธิ์นะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณการ์ดที่เขียนแปะมาด้วย โดยเฉพาะความเป็นจิตอาสาของเจมส์ตอนนี้เด็กๆปปากยอตื่นเต้นมากแล้วก็เด็กเขาใช้ภาษาของเขาว่าครัวซองของพี่เจมเนี่ยฟินจริงๆนะเจ้าค่ะครับขอบพระคุณมากครับดีใจมากๆเลยครับจ้ะก็เดี๋ยวคุยต่อพ่อเอกเนื่องจากว่าเรารู้จักพี่เจมกันมามากแล้วจากสื่อแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมาเป็นบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างของผู้ที่ออกจากความกลัวสู่ความสำเร็จเดี๋ยวคุณยายถามนิดนึงเราคิดว่าตอนนี้เราตัดสินใจถูกไหมเมื่อย้อนกลับไปเมื่ออดีตที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่สนใจการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือในห้องเรียนแล้วเราก็เป็นคนที่อยู่ในระดับล้าที่จะไปต่ออย่างที่คนอื่นเข้าไปไม่ได้แต่วันหนึ่งเรากลายมาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราเคยไม่ได้สนใจมาก่อนแต่ตอนนี้เราทำสิ่งที่มันทำได้อย่างดีที่สุดจนกระทั่งมันไม่ใช่แค่เพียงอร่อยแล้วแต่มันเป็นตัวอย่างบางอย่างของความสำเร็จที่เกิดมาจากการออกจากความกลัวคุณยายถามนิดหนึ่งให้กลับไปตรงนั้นแล้วเลือกตัดสินใจใหม่เจมจะเลือกยังไงครับครับก็ถ้ากลับไปตัดสินใจใหม่ผมก็จะเลือกแบบเดิมนะฮะหรือว่าจะดื้อกว่าเดิมด้วยซ้ำ มันเหมือนแบบว่า ผมจะพูดว่าไงมันคือประสบการณ์ชีวิตที่แบบเราไม่สามารถซื้อได้เลยอะฮะ มันมีความสุขมากที่ได้ลิ้มลองชีวิตตรงนั้นนะครับ แต่ก็ตรงนั้นก็จะสอนหลายๆอย่างกับผมว่าสิ่งที่เราไม่ถนัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราแบบเป็นคนแย่หรือว่าเป็นคนห่วยในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยครับเราก็อาจจะมีใช่ฮะแต่เราอาจจะมีบางมุมที่เราแบบเอ้ยเราเก่งกว่าหลายๆคนหรือว่าเราประสบความสำเร็จได้ในชีวิตก็ได้อะไรเงี้ยครับผมก็ทึ่งเหมือนกันนะฮะคือประโยคดีนะจ๊ะคือเราอย่าดูถูกตัวเองว่าเราด้อยค่าในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องที่คนอื่นเด่นแต่เราสามารถพัฒนาบางอย่างที่เราพอให้ความสนใจแล้วก็ดึงคุณค่าของเราออกมาซึ่งอันนี้ดีเพราะว่าเราต้องถอดการคุยวันนี้ให้ได้ว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จถ้าเขาย้อนกลับไปเนี่ยเขาก็จะพูดแบบนี้โดยส่วนใหญ่เลยนะจ๊ะว่าถ้าใครเขากลับไปเขาก็จะเลือกอย่างนี้อีกแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมากสำหรับการที่มีคนรุ่นเจมส์นะลูกที่จะรู้ว่าบางทีเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ท้าทายเราดีกว่าเราจะเดินไปเป็นหุ่นยนต์เหมือนอย่างที่ถูกขืนกำหนดให้ซึ่งตอนนี้หลานๆรุ่นหลังเนี่ยกำลังจะต้องดูเจมส์เป็นตัวอย่างว่าเขาจะเป็นคนที่เรื่องตัดสินใจเองกับชีวิตของเขาหรือเขาจะตัดสินใจที่จะเดินไปด้วยความเกรงใจอย่างที่พ่อแม่เลือกให้หรือเขาอาจจะดื้อแล้วยังหาตัวเองไม่เจอแต่ในการที่ไม่ยุติการหาตัวเองเขาอาจจะพบอะไรบางอย่างที่เขาทึ่งได้อย่างที่เจมส์กำลังบอกกับพวกเรานะพ่อเอนี่อันนี้คือชัดเจนว่าคนรุ่นเจมส์เป็นคนบอกเองว่าเขาก็ทึ่งกับตัวเองเหมือนกันอยากถามเจมส์อีกสักประโยคหนึ่งก่อนที่จะคุยกันเรื่องอื่นๆก็คือตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ากลัวไหมตอนที่ออกมาหาความสำเร็จเองเนี่ยมันทำไปด้วยความ อยากออกจากความกลัวเดิมหรือว่ามันกำลังอยู่กับความจริงที่กำลังจะรู้ว่าเราจะต้องไปให้ได้และเรากลัวตรงนั้น
ลองหาความกลัวให้เจอก่อนว่ากลัวอยู่ที่ตรงไหนจ้าครับจริงๆผมก็กลัวนะครับต้องบอกก่อนเลยคือตอนแรกผมก็กลัวเพราะว่าผมคิดไม่คิดว่าเฮ้ยเราจะทํามันได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะรักในสิ่งที่มันทําหรือเปล่าครับใช่ก็แต่ก็ผมรู้สึกว่าประทับใจตอนแรกคือว่าจากที่เราเป็นคนที่ไม่เคยได้รับคําชื่นชมเลยในห้องเรียนหรือว่าในที่ไหนก็ตามจ้ะแต่เราก็ตอนที่ผมเรียนคลาสแรกคือเอาให้คนที่บ้านทานปุ๊บเขาก็ติชมตามปกติแต่ตอนหลังผมเริ่มเอ้ยได้รับคําติหรือคําชมมาเนี่ยผมพยายามทําให้ดีขึ้นดีขึ้นตอนหลังเลยมีที่บ้านพูดว่าเอ้ยทําไมอร่อยจังนี่คือว่าทําเองหรือเปล่าเขาไม่เชื่อตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าเอ้ยนี่ทํายังไม่แอบดูถูกหน่อยๆเขาก็พูดว่านี่ทําเองหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแบบไม่เชื่ออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจริงๆที่บ้านจะเป็นคนที่แบบไม่พูดตรงๆอยู่แล้วฮะไม่ชมตรงๆฮะก็เลยแบบว่าเราก็แบบแอบดีใจนิดนึงว่าก็ดีนะตอนหลังฟีดแบคมาก็จะดีเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะบอกว่าอร่อยอร่อยเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้รับคําชื่นชมในใจผมก็จะมีความพยายามมากขึ้นความสุขในการทํามันมากขึ้นฮะอันเนี้ยอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ฟังอยู่ฝึกชมลูกหลานบ้างนะจ๊ะแล้วอย่าชมแบบสปอยชมจริงๆแล้วก็ให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เราชมหรือเราสื่อสารกับลูกหลานเรามันสร้างความมั่นใจในตนให้กับลูกหลานของเราแล้วหลังจากที่มีคำชมที่เราไม่เคยได้เลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเราเป็นคนดังแล้วล่ะเราเป็นครูสอนครัวซองคนแล้วเนี่ยเรารู้สึกกับตัวเราอย่างไรลูกฮะจริงๆผมก็มองถึงกลับไปจุดแรกที่ผมยืนเนาะผมคิดว่าตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จผมกําลังจะเริ่มที่จะประสบเริ่มก้าวเข้าไปสู่ในการประสบความสําเร็จฮะผมก็คิดเสมอว่าแบบวันแรกที่เราทํายังไงเราก็คิดอย่างนั้นก็คือทําให้ดีที่สุดจนถึงวันนี้ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์กับลูกค้าความกตัญญูกับบิดามารดาอะไรเงี้ยครับผมคิดแค่นั้นว่าถ้าเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครทําให้ดีที่แล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าเขาก็จะสื่อได้ถึงจุดนั้นฮะคิดแค่นั้นแต่แค่นั้นน่ะสําคัญมากนะคุณยายว่าพ่อเอลองดูลองถอดรหัสคือเราเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยแค่ฟังเด็กหนุ่มคนนึงอ่ะ1เขาเริ่มต้นจากศรัทธาที่มาจากภายในของเขาจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่เห็นว่าเป็นอะไรที่ดีมากคือกตัญญูต่อพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่ก็เก่งมากอ่ะคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยให้ทางเลือกเก่งมากเลยสอนลูกก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีช้อยทางเลือกอย่าบังคับแต่มีทางเลือกถ้าคุณไม่เลือกอย่างนี้คุณจะเลือกยังไงคุณไปเลือกก็มีความกตัญญูแล้วต่อไปมันก็จะเป็นกตัญญูต่อโลกเองแหละแล้วก็อีกอันหนึ่งที่บอกว่ามีความซื่อสัตย์เนี่ยคือนอกจากจะมีศรัทธามีความกตัญญูมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยสุดท้ายเจมก็จะได้ศรัทธาจากลูกค้านี่แหละถ้าเราทำงานด้วยประสบการณ์ของเราจนกระทั่งเราเชี่ยวชาญขึ้นแล้วก็ดีใจนะจ๊ะที่บอกว่าเราเพิ่งเริ่มต้นครับคือถ้าเรายังพัฒนาตัวเองได้แล้วเราพัฒนาตัวเองได้เจมก็จะเปลี่ยนจากการเป็นแค่เพียงคนทำงานอย่างสนุกกับสิ่งที่ตัวเองท้าทายแล้วมันอาจจะเป็นทั้งครูทั้งแรงบันดาลใจเพราะว่าคนรุ่นต่อไปเนี่ยต้องการไอดอลที่เป็นคนรุ่นของตัวเองแล้วก็ฝีมือมันบอกแล้วไงพอมันใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปสัมผัสกับไอ้อาหารของเราแล้วมันก็จะออกมาเป็นคนที่เขาเทสและเขารู้อ่ะคุณยายว่าอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเอาคำพูดของเจมมาเป็นตัววัดนะลูกว่าเรายังไปไม่ถึงที่สุดเราเพิ่งเริ่มต้นยายก็อยากตามดูว่าที่สุดของเจมจะไปถึงไหนนะลูกให้กำลังใจนะจ๊ะครับขอบพระคุณมากเลยครับจ้ะครับก็คุณยายก็สรุปได้ดีนะครับน้องเจมก็คือศรัทธาที่น้องเจมมีนะพี่ก็เดาว่านะวันแรกเนี่ยเราก็ยังไม่อ
าจจะไม่ได้มั่นใจ 100% ถูกไหมครับที่คุณแม่ให้ทางเลือกมาแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยโอ้เจมก็พอถึงจุดที่มองย้อนกลับไปแล้วก็กตัญญูใช่ไหมครับกับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ทางเลือกมาหรือว่าท่านก็พยายามที่จะช่วยเราในมุมมองของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็เจมเองก็เหมือนกับเข้าใจลูกค้าเนอะเรื่องของการความซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ชอบที่คุณยายจ๋าเล่าให้ฟังว่าเมื่อเราให้สิ่งเหล่านี้ศรัทธาของลูกค้าก็จะกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ได้เรียนรู้นะฮะในช่วงต้นของเรานั่นเองนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามยังอยากเรียนรู้เรื่องของการเดินทางของเกมนะครับเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนึงนะครับซึ่งเพื่อนเรียนมหาลัยกันหมดแต่ได้รับการเสนอจากคุณพ่อคุณแม่แล้วกันเพราะว่าติดโปรถูกไหมว่าเนี่ยมี2ทางเลือกแค่นั้นเองนะครับตัดผมหรือทำอาหารณวันนั้นที่เราเลือกเรารู้สึกไงบ้างเรามีความมั่นใจไหมครับว่าสักวันหนึ่งฉันประสบความสำเร็จหรือว่าวันนั้นเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกคุณแม่ให้2ช้อยส์ก็เดินตามไปแค่นั้นเองฮะก็จริงๆณวันนั้นผมต้องพูดตรงๆเลยว่าผมนึกไม่ออกจริงครับว่าจะไปทางไหนก็เลยชั่งน้ำหนักดูว่าอันไหนที่คิดว่าเราพอใกล้เคียงและทำได้มากที่สุดก็เลยเลือกที่จะทำอาหารแต่จริงๆหลังจากทำอาหารคาวผมตอนแรกผมทำอาหารคาวก่อนครับหลังจากทำอาหารคาวผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งคือผมอยากทำขนมคุณแม่เขาก็ดูว่าความอดทนของเรามีมากน้อยแค่ไหนคือเขาก็บอกว่าให้เรียนอาหารคาวให้จบแล้วเขาจะส่งให้เรียนขนมใช่ครับผมก็เลยเรียนอาหารคาวจนจบแล้วผมก็เลยได้เรียนขนมหลังจากนั้นปุ๊บผมก็มีความสุขมากในการทําขนมก็ไปเรียนนี่ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเลยใช่มั้ยครับจะมีที่ไทยด้วยแล้วก็ไปต่อคอร์สที่ฝรั่งเศสด้วยครับครับผมครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆที่ไปเรียนด้วยกันหลายคนคาดเดาว่าหลายคนอาจจะไม่ได้จริงจังเท่าเจมถ้าที่ฟังดูเจมก็รู้สึกว่าอยากที่จะใกล้ชิดกับทางด้านของเชฟแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุดนั่นเป็นสไตล์ของเจมเลยไหมครับใช่ครับผมก็ชัดเจนตั้งแต่ตอนเรียนแล้วว่าแบบเราอยากจริงจังด้านนี้ก็คือหลังเลิกเรียนปุ๊บผมก็จะขอเชฟฝึกงานต่อจากที่เพื่อนๆกลับบ้านกันนะฮะแล้วก็ตอนจบการศึกษาผมก็ฝึกงานต่อจากเชฟหลายๆท่านเกือบทั้งโรงเรียนเลยเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเชฟแต่ละท่านแล้วก็มาปรับใช้ของตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมคุณยายจ๋าครับพอฟังเรื่องของเจมเนี่ยผมรู้สึกประทับใจน้องคนนี้มากเลยว่าเขามีฉันทะแล้วก็รักในสิ่งที่เขาทำมากเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าไปบอกว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์หรืออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะผมมีความรู้สึกว่าพอเขาตั้งเข็มทิศชีวิตเขาชัดเจนแล้วอ่ะเขาวิ่งไปทางเส้นทางนั้นเลยนะคุณยายคือเท่าที่ดูฟิล์มที่ส่งมาให้ดูเพื่อทำการบ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่กล้าถึงแม้ว่าจะดูดื้อบางทีก็ดื้อดังบางทีก็ดื้อเงียบเนี่ยแต่ว่าเขามีโกของเขาชัดเจนนะเจมคือเขาชัดเจนอยู่ว่าอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เขาจะทำให้มันดีถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าการเพียรทำการได้ไปอยู่กับสังคมที่พาเข้าไปได้ถึงความสำเร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านของตัวเองได้จนกระทั่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้การที่เขาให้ความปลอดภัยกับลูกค้าให้ความซื่อสัตย์มันก็เป็นปากต่อปากแล้วก็เป็นคือมันอาจจะเป็นคือคนเรานะบางทีเราไปกินที่ไหนเนี่ยเราจะไม่ได้ดูแค่อาหารที่เรากินอะแต่เราจะดูความตั้งใจดูความทุ่มเทความซื่อสัตย์ในการใช้วัตถุดิบและอื่นๆนะจ๊ะมันก็อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่คุณยายว่าการประสบความสำเร็จของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีด้วยกันหลายวิธีแต่ว่าจะมีคนรุ่นใหม่คนไหนที่จะไม่ลืมโกของตัวเองว่าเป้าของเราคืออย่างนี้แล้วจากนั้นเราก็จะทำงานกับมันอย่างสนุกขึ้นเมื่อเราสนุกเราก็เป็นสุขในสิ่งที่เราทำเพิ่มไปทุกวันพอความสุขมันล้นอ่ะมันล้นออกไปสู่คนอื่นน่ะมันก็จะกลายเป็นสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราอาจจะเห็นคนรุ่นเจมเนี่ยทำอาหารอะไรก็ได้ที่เขาจะครีเอทมันขึ้นมาและคนก็จะจดจำมันได้ทั้งโลกเลย
คือเราอย่าคิดว่าเราขายแค่สิ่งที่เรามีอยู่แต่เรากำลังหาคุณค่าบางอย่างที่เราจะดีไซน์สิ่งนั้นโดยตัวของเราแล้วก็ทำให้มันเป็นสิ่งที่โลกได้ใช้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นความอิ่มที่อิ่มที่ไม่ได้กินคนเดียวซึ่งในอนาคตเจมส์เขามีต้องเรียกว่าเขามีฐานกำลังหรือมีทุนที่มากขึ้นจากประสบการณ์แต่เราต้องย่องตามเขาเลยว่าเด็กหนุ่มคนนี้เขาเพิ่งเริ่มต้นนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาถึงเป้าแล้วนะนั้นเขายังมีเป้าที่เขาฝันที่จะไปถึงอีกอันนี้เราต้องตามดูกันแล้วก็ให้การสนับสนุนเชียร์กันจ้ะครับขอบคุณมากครับคุณยายน้องเจมส์ครับถ้าสมมติว่าพี่อยากจะถามจริงๆเลยว่าตอนที่เราเรียนมัธยมเรารู้สึกท้อแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วก็เจมส์ก็บอกว่าไม่เคยมีใครชมอะไรใดทั้งสิ้นเลยจนถึงวันที่เราเริ่มทำอาหารเนี่ยถ้าย้อนกลับไปได้นะแล้วเจมส์สามารถเปลี่ยนอะไรได้บางอย่างเนาะในเรื่องของมุมมองของคุณพ่อคุณแม่ที่มองกับเด็กและการหรือว่าการให้โอกาสของคุณครูหรือว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยเจมส์อยากเห็นอะไรให้มันเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอื้อโอกาสให้คนที่มีพรสวรรค์อย่างเจมส์เนี่ยที่มีความพร้อมที่จะเดินออกจากเส้นทางที่ไม่ใช่แบบเดิมๆตามๆกันเนาะเจมส์คิดว่ามันต้องมีอะไรครับเพื่อจะดึงศักยภาพสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กคนอื่นเพื่อให้มันสร้างคนอย่างเจมส์ให้มันเกิดขึ้นได้มากขึ้นในประเทศไทยครับเจมส์ครับผมก็คิดว่าการศึกษานะตอนนี้ก็เหมือนแบบการศึกษาตอนมัธยมนะครับหรือว่าการศึกษาไทยตอนนี้ก็คือเน้นวิชาการค่อนข้างมากแล้วก็จะชี้วัดว่าเอ้ยถ้าเด็กเรียนไม่เก่งคนนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยฮะแต่ผมอยากให้แบบมีวิชาเลือกหรือว่ามีช่องทางบางช่องทางที่แบบให้เขาสามารถเป็นเวทีแสดงให้เห็นถึงแบบศักยภาพของเขาได้หรือว่าอาจจะต้องมีความแบบใส่ใจในรายละเอียดของเด็กแต่ละท่านให้ละเอียดมากกว่านี้อีกเพราะว่าผมมองว่าถ้าเป็นแบบคนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเด็กเองอะฮะเขาจะมองเห็นนะผมว่าแต่ละคนเนี้ยจะมองเห็นว่าศักยภาพของเด็กคนนี้จะเป็นยังไงครับใช่ผมคิดว่าสมมุติถ้าผมมีลูกคนนึงเงี้ยฮะแล้วถ้าแบบลูกแบบชอบในด้านทางด้านสายอาชีพอะไรเงี้ยครับผมก็จะส่งเสริมให้เขาไปให้สุดเลยแบบเราจะไม่บังคับเลยนะว่าแบบเอ้ยอยากให้เป็นหมออย่างเงี้ยสมมุติถ้าผมเป็นหมออยากให้เป็นหมอตามเราหรือผมเป็นเชฟอยากให้เป็นเชฟตามเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบอันนั้นคือความฝันของตัวเราไม่ใช่ความฝันของลูกเราของเด็กฮะแล้วชีวิตเขาก็จะมีความสุขแล้วก็ทําออกมาได้ดีฮะแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอย่าเอาความฝันของเราเป็นพ่อเป็นแม่เนาะเอาไปยัดเยียดใส่เขาใช่ไหมครับคือจริงๆก็มีเพื่อนหลายคนที่แบบโดนบังคับฮะว่าแบบเอ้ยพ่ออยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เรียนด้านนี้อะไรเงี้ยแต่แบบจบป.ตรีออกมาแบบไม่ใช่เส้นทางเลยระหว่างเรียนเขาก็รู้แต่เขาแบบถอยกลับไม่ได้อะไรเงี้ยฮะฮะผมก็แบบก็เห็นเพื่อนผมก็แบบรู้สึกแบบเสียดายแทนอะไรเงี้ยแต่ผมก็ก็พยายามคุยพยายามบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็จบแล้วเราก็ไปเรียนในด้านที่เราชอบก็ได้อะไรเงี้ยครับผมอืมโอเคแต่เท่าที่ฟังก็ชอบวิธีที่อย่างคุณแม่เนี่ยจะให้อะไรกับเจมเนี่ยมันก็ว่าหนึ่งจะมีทางเลือกอันที่สองคือไม่ได้ตามใจหมดถูกไหมเมื่อกี้บอกว่าถ้าจะเรียนขนมหวานก็ต้องจบของคาวก่อนถูกไหมครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เราตั้งใจจริงถูกไหมใช่ครับคือคุณแม่ผมโชคคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยจะเป็นบุคคลที่แบบสังเกตช่างสังเกตลูกว่าแบบเฮ้ยผมเป็นคนช่างสังเกตนะช่างเรียนรู้นะแบบจับละเอียดละออนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยดูผมออกตั้งแต่เด็กๆว่าเอ้ยเราเป็นคนข้อดีของเราคืออะไรช่างสังเกตเป็นคนแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆเงี้ยเราแบบเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยฮะเขาก็เลยเลือกอาชีพที่เหมาะใกล้เคียงที่แบบคิดว่าเราน่าจะถนัดให้ครับครับใช่ครับผมเป็นเหมือนกัลยาณมิตรแล้วก็ให้คำปรึกษากับเจมส์ด้วยเนอะจนถึงวันหนึ่งครับเจมส์ที่เจมส์บอกว่าเจมส์เรียนจบทุกสิ่งอย่างแล้วความฝันคือจะเปิดร้านของตัวเราเองใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมครับแล้ววันนั้นไปขออะไรกับคุณแม่ก็คือขอว่าแบบเอ้ยเราพร้อมที่จะเปิดร้านแล้วนะก็คือแบบพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าความตั้งใจของเรามีจริงๆเออครับเขาก็ลังเลนะคือแบบเออเราไม่ได้เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยมาก่อนก็คือว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปนะฮะเขาก็มีเงินพอสมควรที่จะจำกัดนะฮะพอสมควรไม่ได้แบบมีเยอะเขาก็กังวลว่าแบบถ้าลงทุนไปแล้วจะไปได้ดีหรือไม่ได้ดีอะไรเงี้ยคือผมก็บอกว่าผมไม่สามารถรับปากให้ได้ว่าจะไปได้ดีหรือไม่ดีแต่ผมพูดอย่างเดียวคือเราทำให้ดีที่สุดเออคือทำให้ดีที่สุดคือเหมือนที่ผมทำให้ปลาให้หมากินเงี้ยผมมั่นใจว่าลูกค้ายังไงเขาสัมผัสได้เออฮะครับอืมก็เหมือนกับทีมนี้เติบโตมากับความรักนะคุณยายก็คือเขาเป็นคนซึ่งมีส่วนนี้อยู่แล้วนะแล้วเวลาเขาทำอะไรบางอย่างเขาใส่ใจเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ลูกค้าก็สัมผัสในสิ่งเหล่านี้ได้ว่ากลายเป็นว่าเป็นวงจรเป็นวัฏจักรซึ่งใจสู่ใจแล้วก็จากสินค้าแล้วก็บริการที่เขาตั้งใจเนี่ยลูกค้าก็สัมผัสในสิ่งเหล่านี้ได้นะคุณยายคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เหมือนคนรุ่นเรานะแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขาแบบคนรุ่นเขาแบบคนรุ่นเขาจริงๆถ้าคุณแม่ของเจมสามารถสังเกตได้ว่าจริตของลูกเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่งเสริมมีหน้าที่ไม่ตำหนิไม่คาดหวังไม่ตั้งคำถามที่ปิดกั้นความเติบโตทางใจเนี่ยเด็กเขาก็จะหาวิธีการปลดล็อกของเขาได้เองอยู่แล้วทีนี้พอเจมได้โอกาสพิสูจน์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เท่าที่สังเกตดูมีอยู่อันหนึ่งที่เจมน่าจะเป็นการถอดรหัสที่ดีก็คือว่าเขาสามารถท้าทายตัวเองได้ในจุดหนึ่งซึ่งตอนแรกเขายังไม่ได้มีตรงนี้นะไอ้เรื่องเรียนในระบบเนี่ยสำหรับคุณยายแล้วต้องเรียกว่าเอามากเอาไปเลยเพราะเด็กเนี่ยไม่ใช่มนุษย์หุ่นยนต์ที่จะต้องเรียนตามกันแล้วเดี๋ยวนี้การเรียนอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกใช้สมมุติว่าถ้าหาทำมาหากินอ่ะตอนนี้ใครที่จะได้ทำงานที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีลักษณะต่างจากการเป็นของโหลทีนี้ความต่างเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าอะไรมันเหมาะกับเราถ้าแม่สังเกตได้ถึงจริตในการเดินทางของลูกเวลาเราเลี้ยงดูเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเขาถูกแล้วก็แต่เจมีอันหนึ่งนะคือไม่อยากทำให้พ่อแม่ผิดหวังแล้วก็รอคอยเรื่องการชื่นชมเพราะคนที่อยากให้คนอื่นยอมรับมันต้องลงทุนเยอะหน่อยแต่ในที่สุดเขาเหนือความคาดหวังละอันเนี้ยต้องถามเขาให้ได้ว่าการที่เขาไปได้เหนือความคาดหวังที่พ่อแม่เขาเคยหวังเนี่ยพ่อแม่เคยเล่ากับเจมไหมแล้วลูกว่าแม่ชื่นใจเนี่ยแม่ชื่นใจอะไรกับเจมยอดการขายครัวซองหรือความสำเร็จในการตัดสินใจหรือการเป็นผู้นำการลีดการขึ้นมาเป็นเจ้าของร้านอันนี้คุณยายอยากรู้ว่าคุณแม่เขาเคยชมอะไรลูกไหมจ๊ะฮะเขาก็สำหรับหม่าเขาจะชมผมเรื่องความกตัญญูครับเขาถามเขาภูมิใจไหมภูมิใจเขาเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนพูดตรงๆนะฮะเขาเป็นคนแบบจะชมอ้อมๆแต่จะชมกับคนอื่นจะชมตรงๆแต่กับลูกตัวเองจะไม่ค่อยชมตรงๆฮะแต่เขาจะชมผมเรื่องความกตัญญูความซื่อสัตย์เขาจะสอนผมเสมอว่าความซื่อสัตย์ความกตัญญูต้องมีฮะแล้วยังไงชีวิตคนเราก็จะประสบความสำเร็จฮะเขาก็คงสำหรับผมมองว่าเขาภูมิใจผมเรื่องว่าเราตั้งแต่วันแรกที่เราตั้งใจทำงานก่อนเปิดร้านจนถึงวันนี้เราก็ยังเป็นคนเดิมไม่ได้แบบเอ้ยมองว่าลูกค้าเราเยอะแล้วเราปล่อยปละเลยอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นข้อนี้ด้วยครับอันนี้เอาปัจจุบันมาลองเล่าคลี่ให้ดูเพราะว่าเด็กหลายคนที่ฟังอยู่ก็คงอยากรู้ว่าอะไรคือความสำเร็จความสำเร็จคืออะไรอะไรคือความสำเร็จของเจมจ้าความสำเร็จของผมเนาะก็ผมคิดว่าผมรับฟังเสียงลูกค้าด้วยครับข้อเสียที่เราเอามาได้ฟีดแบคมาแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขฮะแล้วก็ความที่
ไม่ตามคนอื่นอาจจะเป็นส่วนนี้ด้วยใช่คือผมชอบไม่ชอบก๊อปปี้คนอื่นไม่ชอบลอกเลียนแบบคนอื่นผมชอบคิดว่าอันไหนที่แบบเราพัฒนาเป็นผู้นําและที่อื่นยังไม่มีอันนั้นน่ะอยากได้อยากทําฮะแต่ไม่ได้บอกว่าคนอื่นไม่ดีนะครับก็ดีเหมือนกันแต่คือว่าผมอยากเป็นผู้นําแล้วมันจะสําเร็จสําหรับผมนะครับโอเคแสดงว่าเราจากคนที่อันนี้ก็จริตเดิมเลยนะถ้าสังเกตดูคือเราไม่ทําในสิ่งที่คนอื่นทําเราจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําและเราจะทําสิ่งนั้นให้เป็นผู้นําได้มากกว่าการที่เราจะเป็นแค่มนุษย์เรียนแบบหรือก๊อปปี้ทีนี้ถามต่ออีกนิดได้ไหมจ๊ะถามว่าแล้วตอนนี้เจมเป็นผู้นําหรือยังลูกในสายตาของเจมก็ถามว่าเป็นผู้นํามั้ยคือผม ก็พยายามไม่ทําให้เหมือนใครฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นผู้นําหรือเปล่าผมอาจจะไปดูที่ต่างประเทศดูของที่ต่างประเทศมาแล้วเรามาประยุกต์ใช้กับของเราอะไรเงี้ยครับใช่เรายังพัฒนาความต่างอยู่ตลอดเวลาใช่ผมจะเป็นคนพัฒนาเรียนรู้สําหรับผมทั้งชีวิตไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนครับคือพัฒนาต่อไปเรื่อยๆตามปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้พัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆครัวซองสูตรแรกที่ขายดีแต่ตอนนี้ที่ผมขายผมก็เปลี่ยนสูตรด้วยเพราะผมคิดว่าสูตรเนี้ยมันดีกว่ามันดีกว่าสูตรที่แล้วผมก็ยอมทุบอีโก้ของผมออกแล้วก็พัฒนามันให้ดีฮะให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆฮะใช่ครับโอเคโอเคเพราะอันนี้เป็นการคุยกันที่ให้เห็นว่าเด็กที่คิดต่างเนี่ยเขาก็จะมีความคิดต่างในชีวิตของเขาเรื่อยๆแล้วที่เรามองดูเลยว่าการทุบอีโก้เนี่ยลึกซึ้งมากนะจ๊ะการทุบอัตตาตัวตนของคนเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ทำได้บางทีเราจมอยู่กับการรักษาอีโก้ของเราเราจมอยู่กับสิ่งที่เรารู้ว่ามันก็ต้องเสื่อมไปความสำเร็จในวันนี้ในวันหน้ามันก็เปลี่ยนไปสำเร็จวันนี้มันอาจจะไม่ได้สำเร็จในวันหน้าก็ได้ฉะนั้นเจมส์กำลังอยู่ในโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเวทีของเจมส์คือเวทีแห่งการเรียนรู้ที่จะยังพัฒนาต่อยอดต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ยอมที่จะทำลายอัตตาที่เคยเป็นความสำเร็จเดิมออกเพื่อหาความสำเร็จใหม่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะลองสรุปเองสิแล้วเดี๋ยวคุณยายเสริมให้อย่างนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมจ๊ะไม่รู้ฮะก็ต้องบอกว่าคือถ้ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันไม่ยอมย่ำอยู่กับที่อ่ะแล้วมันก็คิดว่าไอ้ที่สำเร็จแล้วเนี่ยมันคืออดีตทุกความสำเร็จมันคืออดีตแล้วเราก็ยังเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมที่จะมีปัจจุบันกรรมที่ยังกล้าท้าทายตัวเองซึ่งอันนี้มันเรียกมากกว่าขยันนะขยันคือทำยอดมากๆขายได้ร้อยชิ้นก็จะขายพันชิ้นขาย2,000ชิ้นแต่อันนี้เรากำลังจะบอกว่าเรากำลังพัฒนาการเรียนรู้ของเรายังไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อให้ทั้งคนเก่าก็จะเห็นความแตกต่างในการมาจากเคยกินอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังรับฟังใครอยากแบบเดิมใครอยากแบบใหม่เราก็ฟังเขาแหละเพราะว่าการฟังเขาก็จะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่ายเราผู้เสิร์ฟและผู้ที่ถูกเสิร์ฟก็ส่งเสริมกันและกันเหมาะถ้ามองกันจริงๆตอนที่เจมอายุเท่าไหร่อ่ะลูกผม31ครับมีแฟนยังจ๊ะอ๋อมีแล้วครับอ๋อไม่เดี๋ยวคุณยายแอบถามไม่ได้แล้วแฟนเขาสนับสนุนอะไรเราไหมโอ้แฟนตอนนี้มาสนับสนุนผมทุกอย่างเลยคือที่บ้านเขาก็เป็นแม่ค้าขายของที่แพทินัมอะครับก็ตอนนี้ก็เจอประสบถึงปัญหาโควิดเหมือนกันแต่ผมก็ให้เขามาช่วยที่ร้านเขาก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนคนคอยช่วยคิดออกไอเดียสนับสนุนผมแล้วก็ให้คำแนะนำได้ดีพอได้ดีหลายๆเรื่องเลยครับเป็นเพื่อนคู่
ที่มองอยู่ห่างๆเราก็ทำไปที่ดีเทลของชิ้นงานแต่ว่าเพื่อนจะดูเรื่องการบริหารจัดการการดูองค์รวมการปรับทิศทางให้ร่วมสมัยอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับผมก็เหมือนแบบโอ้บางอย่างผมตอนอยู่ในร้านผมก็จะนึกอะไรไม่ออกเพราะเราจะวนอยู่ในแต่ในร้านเขาอ่าคนนอกเนี้ยเขาจะมองเข้ามาเขาจะแบบเอ้ยให้ไอเดียเราอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็รับฟังบางอย่างเราก็เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยฮะก็มาวิเคราะห์แล้วก็ทำฮะแล้วคุณแม่เข้ามาช่วยไหมที่ร้านคุณแม่จะมาเสาร์อาทิตย์ครับใช่อ๋อมาช่วยเพราะว่าคนเยอะนะได้ข่าวฮวะ่าคนต่อคิวกันยาวเลยเพื่อรอกินครัวซองอ๋อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าเราผลิตกำลังผลิตได้มากขึ้นครับก็จะไม่ต้องต่อยาวแล้วฮะถ้าจะให้ขอบคุณคุณแม่จะขอบคุณว่าอะไรก็ขอบคุณทุกๆอย่างตั้งแต่ซัพพอร์ตผมตั้งแต่สอนผมให้เป็นคนแบบนี้แล้วก็สอนให้ผมเป็นคนที่แบบดีในสังคมไม่เอารัดเอาเปรียบใครฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสอนให้แบบซื่อสัตย์กับคนอื่นฮะดีจังและจะให้ขอบคุณแฟนขอบคุณว่าอะไรก็จริงๆก็ขอบคุณที่แบบอยู่เคียงข้างเนาะแล้วก็ช่วยคิดไม่ว่าจะตอนแบบมีความสุขหรือว่าจะตอนทุกข์เงี้ยเราเขาก็อยู่กับผมแล้วเขาก็แบบเป็นคนเดียวที่แบบผมใช้ชีวิตแล้วมันมีความสุขผมเป็นคนเบื่อง่ายอะฮะแต่กับเขาเงี้ยผมก็จะแบบทุกวันมันมีสีสันมันจะมีความสุขตลอดเวลาฮะใช่น่ารักน่ารักน่ารักจ้ะแต่น่ารักมากจ้ะจ้ะครับผมก็ดีเนอะช่วยกันเนอะนะครับแล้วก็ก็นั่นคือเขาเรียกว่าอะไรนะอาวุธลับล่ะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้น้องเจมเดินตามความฝันของตัวเองมาถึงทุกวันนี้เนอะก็มีทั้งแล้วก็คนรู้ใจนะครับน้องเจมจริงๆถ้าสมมติพี่กลับมาประเด็นหนึ่งแล้วกันเนอะจริงๆอยากรู้ความคิดของเจมคือเจมเองก็เคยไปแข่งในรายการ Iron Chef ใช่ไหมครับครับผมเคยไปฮะทำไมเขาถึงมาติดต่อแล้วก็ไปแข่งได้ยังไงนะครับก็รายการเขาติดต่อเข้ามาเองฮะว่าแบบเอ้ยสนใจที่จะไปแข่งไหมอะไรเงี้ยครับก็คงอาจจะมีคนแนะนำเข้าไปฮะตอนนั้นไปแข่งครับเราคิดว่าเราจะชนะไหมครับโอ้ไม่เคยคิดเลยครับเพราะว่าเราแบบคิดอย่างเดียวไปหาประสบการณ์เพราะผมไม่เคยมีประสบการณ์ด้านแข่งขันเลยแล้วเราก็แบบคิดว่าเรายังใหม่มากฮะครับใช่ยังใหม่มากมากผมก็ครับฮะต่อเลยครับฮะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยฮะก็ทำในสิ่งที่แบบเราคิดว่ามันคนอื่นชอบอะไรเงี้ยอืมเราชอบด้วยคนอื่นชอบด้วยมันก็ฮะก็แต่ก็ชนะมาแต่ที่ประทับใจก็คือเจมบอกว่าชัยชนะไม่ใช่เป้าหมายลองเล่าให้เราฟังนิดนึงไหมหลายคนมองว่าถ้าแข่งชัยชนะคือเป้าหมายสูงสุดสิแต่สำหรับเจมบอกว่ามันไม่ใช่มันคืออะไรครับจริงๆชัยชนะมันสำหรับผมคือจังหวะเนาะมันคือจังหวะมากกว่าว่าแบบเอ้ยจังหวะที่เราลุกกรรมการชอบมากกว่าอีกจานนึงอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่เป็นเป้าหมายว่าเอ้ยชีวิตของยูจะประสบความสําเร็จชีวิตของยูจะเก่งที่สุดมันคือแค่จุดเริ่มต้นนะฮะมันก็คือรางวัลเล็กๆน้อยๆทําให้เรามีความสุขว่าเราแบบเราเหมือนแบบว่าจะพูดว่าไงเรามั่นใจมากขึ้นฮะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นมากกว่าแต่ความประสบความสําเร็จของผมคือแบบลูกค้ามากกว่าครับลูกค้าแบบลูกค้าประทับใจลูกค้าเชื่อในสิ่งที่เรามอบให้ลูกค้ามีความสุขผมสามารถความสร้างความสุขในช่วงเวลาที่ลูกค้ามาใช้บริการของเราประทับใจกลับออกไปอันนั้นคือนั่นคือความสำเร็จของผมนะฮะโอเคแล้วเจมวันนี้ยังท้อไหมครับในสิ่งที่เราพยายามทำทุกสิ่งอย่างทุกวันนี้คือมันแบบยังมีคำชื่นชมไหมหรือว่าบางวันมันก็จะมีคำติคำต่างๆเรารับมือกับสิ่งเหล่านั้นยังไงครับเจม
ก็ทุกคำติชมผมจะมาคิดนะครับว่าเอ้ยมันคืออะไรมันคือความจริงหรือเปล่ามันคือสิ่งที่แบบเราผิดพลาดเองหรือเปล่าก็ท้อได้แต่อย่าถอยฮะคือผมก็ท้อมีช่วงหนึ่งก็โดนดราม่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะผมก็ท้อเครียดมากแต่ก็ต้องสู้ฮะเพราะว่าถ้าเราท้อกับมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาผมก็คิดอย่างเดียวว่าเอ้ยคนที่เขายังเชื่อมั่นเราก็มีอีกเยอะเราก็พัฒนาต่อไปดีกว่าเออฮะอดทนฮะต้องอดทนมากๆอดทนนะครับแต่คุณยายก็ได้ทานครัวซองฝีมือน้องเจมส์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นที่น่าอิจฉามากเออเจมส์ทำไมเจมส์ถึงตัดสินใจมาช่วยคุณยายในเชฟเทเบิลวันที่31ตุลาคุณยายทราบว่าเจมส์ขอเข้ามาร่วมกับทีมพี่ดวงฤทธิ์หรืออาจารย์ดวงฤทธิ์ก็เล่าให้คุณยายฟังคุณยายถามนิดนึงว่าทำไมเจมถึงตัดสินใจมาล่ะลูกข่าวว่าลูกจ้ะก็คือตอนแรกอ่ะผมพี่ดวงมาเล่าให้ฟังครับแล้วผมก็ได้ยินชื่อคุณยายมานานแล้วฮะแต่ผมคิดตอนแรกเอ้ยไม่สะดวกแน่เลยเพราะว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนด้วยผมไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าแต่เมื่อวันก่อนพี่ดวงโทรมาแล้วก็พี่แอมโทรมาฮะผมก็เขาก็เล่าให้ฟังถึงคุณยายนู่นนี่นั่นครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจอยากไปแล้วหม่าก็คือคุณแม่ผมเคยได้ไปร่วมทริปที่เนปาลกับคุณยายด้วยโลกผมมากใช่ฮะใช่คุณแม่ยังเล่าเลยว่าแบบคุณยายเรียกมาถ่ายรูปด้วยฮะใช่ผมก็บอกมาก็บอกไปผมก็เลยบอกโอเคงั้นไปฮะก็แบบเท่าที่ฟังก็แบบมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็แบบผมไม่เคยเลยที่แบบมาร่วมแบบกิจกรรมแบบนี้ครับจริงๆก็แบบอยากไปจากตอนแรกแบบเราลังเลปุ๊บแต่ตอนนี้ว่าไปดีกว่าฮะก็ฝากไปขอบคุณมาม่าด้วย คุณยายคอยต้อนรับเพราะว่าเมื่อ2วันนี้พี่แอมกับพี่ดวงฤทธิ์มาอยู่ค้างคืน แล้วก็ดีไซน์แล้วเราก็จะได้กิน ไอติมน้ำตาลโตโนดฝีมือเจมกับครัวซองทุกคนก็พรีเซนต์ไม่เป็นความลับแล้วนะคะตอนนี้ก็เปิดเผยกันหมดแต่อยากจะบอกว่าอย่างนี้การที่เรากล้าที่จะออกไปรับใช้โลกแล้วเราก็ทำให้สิ่งที่เรามีองค์ความรู้เนี่ยมันออกไปเป็นประโยชน์จะทางใดทางหนึ่งนะลูกแล้วก็ไม่กลัวยากลำบากยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จแล้วเราก็จะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาคือการที่เราใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเนี่ยปัญหามันจะกลายเป็นหินลับมีดแต่ถ้าเราใช้ตัณหาใช้อารมณ์ความรู้สึกมาแก้ปัญหาเนี่ยมันจะจมลงไปในหล่มเกวียนซึ่งในที่สุดเราก็จะติดหล่มของเราเองทีนี้ถ้าเผื่อว่าในกรณีที่เจมาที่นี่ด้วยความรู้สึกท้าทายตัวเองอยากมาแล้วหุบเขาโพธิสัตว์มันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มันจะส่งเสริมให้คนเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นแล้วก็ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จไม่กลัวต่อความยากลำบากเพราะช่วงโควิดเนี่ยเราใช้ตรงนี้เป็นหลุมหลบภัยในวันแรกเลยเรียกว่าหลุมหลบภัยไม่มีกินเลยไม่มีเลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนว่ามันจะเหตุการณ์นี้พอเราปิดเสถียรหนึ่งเราก็ต้องออกไปขอไปบิณฑบาตจนในที่สุดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เรากลับไปช่วยคนในหมู่บ้านที่เรากำลังเห็นเขาติดโควิดเรากำลังดูแลเขาในฐานะที่เขาเป็นญาติของเราการพบกันครั้งแรกมันไม่มีหรอกลูกมันการตัดสินใจที่จะไปในที่เราอาจจะยังไม่เคยไปแล้วเราก็ไปเพื่อพบญาติมิตรของเราเพราะเราก็ไม่ได้พบใครครั้งแรกมันอาจจะทำให้เกิดความดีงามอะไรกับเจมก็ได้เพราะว่าในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นที่รวบรวมของคนที่มีหัวใจที่มีความสุขที่คิดจะให้เพ
พราะเราอยู่เรียบง่ายมากนะจ๊ะเราสุขง่ายจากการใช้ที่น้อยสุขเมื่อได้ทำเหมือนถ้าเจมทำครัวซองเนี่ยเราก็จะมีความสุขกับการที่ได้ทำเด็กๆประปากะยอก็มีความสุขที่จะไปเก็บดอกบัวเก็บดอกกุหลาบแล้วก็มาเป็นผลผลิตจากทาราฟาร์มเอาไปเยียวยาคนที่กำลังซึมเศร้ากำลังที่หมดพลังงานอย่างเงี้ยจ้ะทีนี้สุขสุดท้ายเนี่ยคือสุขที่ได้ให้ลูกมนุษย์เนี่ยมันมีความสุขได้หลายมิติสุขจากการสร้างไม่ได้สุขจากการเสพแล้วก็สุขจากการที่เราได้ให้คนอื่นนี่ไอ้สุขง่ายใช้น้อยสุขมาสร้างแล้วสุขมาให้เนี่ยมันอาจจะทำให้เจมได้เรียนรู้ในการเริ่มต้นของการทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์ที่จะออกไปรับใช้ผู้คนในทุกความสามารถของเรามันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเราได้เอาไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดมันไม่ใช่แค่เพียงราคาเท่านั้นนั้นความยากมันอาจจะยังมีความยากมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องผ่านให้ได้ยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จความกลัวก็อาจจะยังมีแต่ความกลัวเนี่ยกลับกลายเป็นปรากฏการณ์ให้เรามีแสงสว่างแห่งปัญญามากขึ้นฉะนั้นการที่เราได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่แล้วได้เริ่มต้นทำอะไรเพื่อใครได้บ้างมันอาจจะเติมเต็มอะไรบางอย่างที่เรากำลังมีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งอันเนี้ยคุณยายก็ต้องขอบพระคุณเพราะว่าตอนที่คุยกับพี่ดวงฤทธิ์เนี่ยพี่ดวงฤทธิ์ก็บอกว่าเจมส่งครัวซองมาคุณยายก็ไม่ได้กินคนเดียวคณะแม่ชีเด็กประปากะยอหมอนุ้ยคนที่ให้กุหลาบคุณยายกับดอกบัวเนี่ยได้กินอย่างแทบจะเรียกว่ากินกันทั้งหมู่บ้านก็ขอบคุณนะจ๊ะที่ได้มีน้ำใจขอบคุณที่ฝากสิ่งที่เป็นความรักมาให้พวกเราและที่สำคัญที่สุดคือเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวแห่งสติที่จะช่วยกันฉุดช่วยโลกใบนี้ที่กำลังทุกข์ยากนะลูกให้ยินออดกีมามากครับพ้นทุกข์ไปด้วยกันจ้ะจ้ะครับยินดีมากๆครับผมจ้ะอนุโมทนาครับน้องเจมก็ครับเป็นต้นแบบจริงๆนะครับคุณยายเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ในการทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ตั้งใจจริงๆแล้วก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ยังมีความเป็นตัวตนของตัวเองในแง่ของความกตัญญูความรับผิดชอบความรักที่ส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับทางด้านลูกค้าก็เป็นคุณสมบัติดีๆนะครับซึ่งเราก็อยากเห็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ทำธุรกิจอ่ะอยู่การใช้ชีวิตเนี่ยคือมีศรัทธาในอาชีพของตัวเองแล้วก็ศรัทธาที่จะมอบซื่อสัตย์กับทางด้านลูกค้าที่เราจะต้องส่งมอบสิ่งดีๆให้นะครับจริงคำถามที่อยากถามน้องเจมคือวันนี้เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วหรือยังครับเจมครับก็เป็นยังฮะผมคิดว่าผมเป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าที่กำลังจะเดินทางผมก็มองได้ประสบการณ์จากคนที่เขาประสบความสำเร็จกว่าเราเยอะฮะผมก็ชอบไปคุยไปคุยกับเขาแนะนำแล้วก็ขอคำปรึกษาเขาว่าเอ้ยแนวทางที่พี่ประสบความสำเร็จเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะเขาก็ให้ไอเดียให้ความรู้แชร์ประสบการณ์มาให้ผมก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็มาดัดแปลงใช้ชีวิตประจำวันของผมเรื่อยๆฮะโอเคครับผมแล้วเจมยังไม่หยุดเจมยังไม่หยุดในการที่จะเรียนรู้นะเท่าที่ฟังก็หมายยังพร้อมที่จะไปคือจำคำว่าทำลายอีโก้เนี่ยเอาไว้นะแล้วมันแล้วมันจะ let go มันจะไปเลยเพราะเวลาที่เราทำลายไอ้ตัวนี้ได้มันจะไม่ถ่วงเรางั้นการเราไปขอความรู้จากผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์เนี่ยคือการเรียนที่ย่อและสั้นสุดแต่เราก็ยังต้องเอามาทดลองของเราเองนะลูกเรายังต้องเอามาฝึกฝนจนกระทั่งเราเห็นวิธีการความเหมาะสมความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเราซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เราก็จะมีประสบการณ์ของการส่งไม้ผัดแม่ต่อไปที่คนอื่นด้วยเราเดินขึ้นไปเราก็ไม่เหงาด้วยเพราะเรามีพาร์ทเนอร์เยอะเราไม่เดินขึ้นไปด้วยความว้าเหวแต่เราเดินขึ้นไปด้วยการมีความรักมีมิตรภาพแล้วเราก็แข่งกับตัวเราเพื่อนทุกคนก็เป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางเราแข่งกับตัวเองแล้วเราเดินขึ้นไปการศึกษาหา
วิชาความรู้ไม่สิ้นสุดเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนว่าการศึกษาการหาความรู้ศิลปะวิทยาต้องใช้เวลาใช้การสร้างมิตรภาพแล้วจากนั้นเราก็มีเวทีคนก็รู้จักเราแล้วเราก็ใช้เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนในการที่จะทำให้เกิดประโยชน์และความสุขเนี่ยอีกหน่อยเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคราวนี้ก็ไม่ได้ในระดับประเทศและคือในโลกนี้ต้องการคนรุ่นใหม่ที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่นิยมเรียนอะไรแล้วถูกพิษในปากงูกัดคือตอนนี้การเรียนเนี่ยมันจะสร้างอัตตาความสร้างความอหังการให้กับผู้เรียนแต่ถ้าเรียนอะไรแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์มันกลับกลายเป็นพิษเราใช้คำว่ายิ่งเราเรียนปริยัติต้องระวังจะถูกพิษงูในปากงูกัดนั่นเหมือนเราอยู่กับพิษเนี่ยถ้าเรายิ่งเรียนอัตราเรายิ่งสูงเนี่ยค่ะอหังการมังการไม่ลดเนี่ยอันตรายมากแล้วเรียนอย่างเงี้ยมันเอาแล้วในโลกนี้เพราะมันไม่ได้ถูกใช้มันไม่มีมิตรภาพคนร่ำรวยที่เขาเป็นเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยที่สุดเนี่ยเขาก็ให้แกล้งการกุศลโดยส่วนใหญ่แต่เขาจะบอกเลยว่าสิ่งที่เขาอยากกลับมามีที่สุดคือมิตรภาพนะลูกเจมต้องฝึกเดินแต่อย่างเงี้ยแล้วถอดรหัสไปทีละตัวแล้วก็ทำให้การเรียนที่ไม่สิ้นสุดเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่มันยังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็ขอบใจที่วันนี้ก็ได้คุยกับคนหนุ่มสาวนะจ๊ะที่มีพลังดีๆที่จะมาแลกเปลี่ยนต้องเรียกว่าตอนนี้เขาก็ประสบความสำเร็จมากแล้วนะพ่อเองใช่ครับใช่ครับก็ได้มีไลน์มาเลยครับว่าโคซองอร่อยมากเป็นลูกค้าน้องเจมมานานนะครับนี่เยอะมากจริงๆนะครับต้องถามอย่างนี้ดีกว่าเจมครับความฝันในอนาคตของเจมครับเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าความฝันในอนาคตนะฮะภาพขนาดเจมอยากจะทำอะไรต่อไปครับครับก็ส่วนใหญ่ของผมก็คือพัฒนาโปรดักต์คิดสูตรใหม่ๆไม่หยุดพัฒนาอาจจะมีขยายสาขาบ้างแต่ก็ความฝันของผมคืออยากเปิดสอนโรงเรียนให้ทั้งผู้มีโอกาสและไม่มีโอกาสได้มาเล่าเรียนครับเพราะว่าผมตอนที่ผมมีคลิปลงคลิปหรือว่าใครแชร์คลิปเนี้ยบางคนเขาก็จะมีเม้นนะว่าแบบเอ้ยคุณบ้านคุณมีตังนี่คุณถึงมีโอกาสอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากให้เขามองอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็ต้องอยู่ในสิ่งที่เรามีเนาะไม่มองแบบเอ้ยคนที่สูงกว่าเมื่องั้นมันจะเป็นทุกข์ผมก็เลยแบบคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะสอนคนที่เขาแบบไม่มีโอกาสแต่ใจรักอันเนี้ยผมเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมากๆเหมือนกันฮะก็เปิดโอกาสให้กับคนที่คิดว่าตัวเองอาจจะยังหาต้องใช้ว่าหาโอกาสที่จะไปเรียนที่อื่นไม่ได้มาเรียนกับเจมก่อนใช่ใช่ครับแล้วมันจะไม่หนักเกินไปสำหรับเจมแล้วลูกก็ถ้าหนักไปผมก็ยังไม่ทำก็จะทำบริหารจัดการได้ใช่บริหารจัดการได้โอเคแต่สมมติถ้าผมเปิดโรงเรียนเงี้ยสักพักถ้าผมบริหารจัดการได้ผมอยากแบบเอ้ยให้เด็กที่แบบเอ้ยอยากเรียนจริงๆแต่แบบไม่มีทุนหรือว่าอะไรเงี้ยให้เขามาเรียนได้ใช่ใช่ครับแล้วเจมไม่กลัวเขาทำโคซองรถใหม่ๆมาแข่งหรอครับไม่กลัวหรอครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีโดนเหมือนกันฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเราก็ยินดีเนาะสมมติถ้าเขาทำได้แล้วก็ได้มีคู่ค้าที่ทำออกมาดีๆเหมือนกันฮะก็ยินดีกับเขาด้วยน่ารักจังใจกว้างนะเนี่ยใจกว้างฮะเพราะว่าเมื่อนั้นเราก็เป็นทุกข์อะฮะผมคิดอย่างนั้นก็คือแบบก็แบ่งๆกันตอนที่ผมขายไม่ค่อยดีช่วงที่ผมขายเงียบๆผมก็คิดว่าแบบไม่เป็นไรก็ให้แบ่งให้โอกาสร้านอื่นเขาบ้างเหมือนตอนที่ผมลดคลายล็อกเนี้ยผมก็จะขายยอดขายลดลงนะคนก็จะไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกันเยอะตอนแรกก็เครียดนะว่าทำไมเราขายไม่ดีแต่ตอนหลังอ่ะผมคิดกับกันว่าไม่เป็นไรให้โอกาสของร้านอื่นที่เขาแย่มาเยอะๆแล้วที่เขาโดนล็อกดาวน์หรือแบบ
ไม่มีคนไปเที่ยวอ่ะให้เขามีรายได้บ้างตรงจุดนั้นเราก็ยังพออยู่ได้เดี๋ยวลูกค้าก็กลับมาหาเราเองวนกลับมาแค่นั้นแหละเออพยายามคิดให้มีความสุขฮะเป็นประสบการณ์ของคนอายุ30ที่พวกเรานั่งฟังวันนี้แล้วก็ชื่นใจว่าคือการที่เราได้อะไรไว้คนเดียวแล้วเราก็เคยชินกับการที่ได้พอมันหายไปเนี่ยเราก็รู้สึกซึมเศร้าหดหู่อันเนี้ยเราหลงมาตั้งแต่แรกละจริงๆแล้วเนี่ยชื่อเสียงความชื่นชมเนี่ยมันก็เป็นโลกธรรมนี่แหละลูกเวลาที่เราได้มาเราก็รู้จักใช้มันเพื่อให้คนได้จดจำร่วมกันว่าเราได้พบกันในมิตรภาพดีๆถ้าวันหนึ่งมันหายไปเราก็จะได้ไม่รู้สึกว่าโหถ้ารู้อย่างนี้เราจะทำเพราะเราได้ทำแล้วตั้งแต่วันนี้แล้วการคิดเป็นพลังอย่างหนึ่งก็คือเราแบ่งปันให้คนอื่นก็ได้ถ้าคนอื่นเขากำลังตอนแบบเขาเฉามานานแล้วพอมันปลดทุกคนก็ออกมานี่คุณยายก็เห็นจริงนะที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยคนก็มามากขึ้นแล้วก็รีสอร์ทก็เริ่มเต็มในช่วงศุกร์เสาร์แสดงว่าคนมันก็อึดอัดมันก็อยากออกมาฉะนั้นการที่เราบอกว่าให้มันหมุนเวียนไปเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมันกลับมาอันนี้ก็เป็นอีกความคิดที่เป็นแง่งามของเจมวันนี้ที่เข้าสู่ความสำเร็จนะคือเขาไม่ระโมบไว้คนเดียวแล้วก็หวังว่าวันที่31เนี่ยเด็กๆปะปากะยอแล้วก็คนที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะได้ลิ้มลองเมนูใหม่ที่เจมจะมาดีไซน์ให้สำหรับไว้ในหุบเขาเพราะเอเจมก็จะดีไซน์ไอติมโตนดกับเกลือหิมาลายันแล้วก็ขวดซองที่จะเอามาเนี่ยทุกคนรอคอยอยู่นะลูกแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับคุณแม่ของเจมนะคุณยายจะได้ขอบคุณที่เลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้นะจ๊ะจ้ะยินดีครับวันนี้ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะครับแต่ด้วยเวลาอันจำกัดแล้วเราก็อยากให้คุณยายจ๋าพักจริงๆนะครับขอให้น้องเจมช่วยสรุปนิดนึงจากหัวข้อที่เราคุยกันออกจากความกลัวสู่ทางสำเร็จในเวอร์ชั่นของน้องเจมมีอะไรที่อยากจะแลกเปลี่ยนแบ่งปันเผื่อมีคนฟังน้องเจมแลกเปลี่ยนเผื่อจะได้แนวคิดนะครับข้อคิดดีๆครับน้องเจมเชิญเลยครับครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าแบบเออก็สำหรับคนที่ท้อเนาะท้อได้แต่อย่าถอยครับหาสิ่งที่ดีของตัวเองคิดว่ามันทำได้ดีฮะแล้วก็ลองทำดูเผลอๆมันแบบอาจจะมีสิ่งที่ล้ำค่าอยู่ในตัวเองแล้วก็เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ว่าเรามีสิ่งนี้ฮะแล้วก็อย่ามองแต่ปัญหาอย่ามองแต่อุปสรรคไม่งั้นมันจะไม่ได้เริ่มครับก็ทำไปก่อนแล้วถ้าเรามีปัญหาหรืออุปสรรคค่อยมาแก้กันทีละจุดผมว่าอย่างมันจะประสบความสำเร็จมากกว่าถ้าเราไม่ได้เริ่มทำเลยครับครับผมขอบคุณครับคุณยายจ๋าครับช่วยฝากข้อธรรมให้พวกเราไปพิจารณาครับออกจากความกลัวสู่ทางสำเร็จครับคุณยายครับความกลัวก็มาจากการคิดของเราเองเนี่ยแหละจ้ะคิดแล้วก็ให้เราเองกลัวทีนี้ถ้ากลัวแล้วเราหยุดเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนการหยุดเป็นการพันพลังงานถ้ากลัวอะไรอยากหมดสงสัยในเรื่องนั้นออกไปทำดูก่อนดีไหมลูกออกไปพิสูจน์ออกไปทำดูก่อนสงสัยเรื่องไหนออกไปลองทำดูก่อนแล้วเราจะรู้ว่าความกลัวมันจะค่อยๆหายไปโดยธรรมชาติของความกลัวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ถ้าเรายังขนขวายหาความสำเร็จโดยการเปลี่ยนพลังงานของเราในสิ่งที่มันอาจจะบางทีตอนนี้มันยากจริงๆกับเรื่องนี้แล้วเราก็ยังไม่มีสติสัมปชัญญะมากพออาจจะถอยกลับมาที่ลมหายใจยาวๆลึกๆนะคะเดินเล่นสักรอบนึงแล้วก็ออกมาตั้งสติแล้วหันกลับไปหามันใหม่ก็อย่างที่เจมส์เขาพูดว่าอย่าถอยอ่ะท้อได้แต่อย่าถอยแล้วศึกษาเรื่องความกลัวให้ถ่องแท้แค่เรารู้จักความกลัวที่มันปรากฏขึ้นแล้วมันก็หายไปเราก็จะรู้สึกเลยว่าความสำเร็จก็จะอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเราก็ต้องขยันในการที่จะทำในสิ่งที่มันเป็นความเพียรนะคะปิด
อวิชชาออกไปไม่ปรุงแต่งอยู่ด้วยความไม่รู้ไม่เป็นคนตาบอดที่แบบให้ความคิดของเราก็เป็นเด็กตาบอดจูงเราเดินไปด้วยความกลัวแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากเลยที่วันนี้คุณยายได้มาคลับเฮาส์อีกครั้งหนึ่งจากคราวที่แล้วคุณยายก็ยังหมดแรงอยู่นะคะแต่วันนี้ก็พยายามเต็มตัวที่จะลุกขึ้นมาทำประโยชน์และในการทำประโยชน์ทุกครั้งมันก็จะทำลายความกลัวของเราด้วยการทำประโยชน์ทุกครั้งมันจะบอกถึงความศรัทธาอย่างมีปัญญามีความเพียรอย่างมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิแล้วเราก็มีสติเนี่ยเชื่อมโยงอยู่ในทุกลมหายใจเมื่อมีสติกลับมาแข็งแรงขึ้นมันก็จะละวางความกลัวได้เร็วเมื่อละความกลัวหรืออวิชชาหรือการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาได้เมื่อไหร่กำไรก็คือความสำเร็จแล้วเราลูกก็ฝากทุกท่านไว้ว่าเราก็ได้ใช้ช่วงเวลา1 ชั่วโมงนี้พูดคุยกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณที่สงวนแรงคุณยายอย่างดีเยี่ยมค่ะผมก็ขอบคุณครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับคลับเฮาส์ของเรานะครับมากันทุกๆวันจันทร์เวลา18:00 น.นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับน้องเจมส์นะครับเชฟเจมส์ของเรานะครับซึ่งเป็นต้นแบบแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆเยอะเลยนะครับในสิ่งซึ่งเป็นตัวเป็นตนของน้องเจมส์เองแล้วก็เป็นข้อคิดใสๆนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่ออะไรซึ่งมันฟังดูแบบวุ่นวายแล้วก็ซับซ้อนนะครับแต่เขาสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการเลี้ยงดูนะครับความรักความเอาใจใส่นะครับศรัทธาในสิ่งที่ทำนะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์กับลูกค้าซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากน้องเจมส์ได้เลยนะครับเด็กอายุ31ซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเรานะครับน้องเจมส์ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับครับขอบพระคุณมากเลยครับขอบพระคุณพี่เอกับคุณยายด้วยนะครับที่ให้เกียรติผมนะครับขอบคุณเจมส์มากเลยลูกจ้าครับเจอกันวันที่31ครับผมเลยครับจ้าจ้าพ่อเอจะเจอคุณยายก่อน31ก็ได้นะแต่เจมส์เจอ31เลยนะลูกนะจ้าคืนนี้ทบทวนตัวเองแล้วให้มีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะลูกให้ไปทำคุ้มครองทุกท่านค่ะครับธรรมะสวัสดีทุกท่านครับคุณยายจ๋าครับกราบลาครับน้องเจมส์ครับบ้องครับมีโอกาสได้เจอกันนะครับครับยินดีครับขอบคุณคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมธรรมะสวัสดีทุกท่านครับปิดห้องแล้วนะครับขอบคุณครับ